พูดถึงความเหลื่อมล้าอันนี้สุขโขทยัยนะฮะที่จังหวัดสุขโขทยัยคุณเจตนาเรียนเรื่องของปัญหานี้ก็คือเร่งช่วยเหลือกรณีนะครับข่าวออนไลน์อาจจะผ่านหูท่านผู้ชมบ้างช่วง2องวันที่ผ่านมาเนี่ยมี2หนูน้อยที่จังหวัดสุขโขทยัยอาศัยนอนในโรงใบบ่มเยใบายาสูบเนี่ยมานานกว่าปปีแล้วไร้คนดูแลจะเป็นอย่างไรมาติดตามครับดูจากสภาพพื้นที่ก่อนนะครับทีมวันโฮมของพมจังหวัดสุขโขทยัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ที่เป็นข่าวเป็นคราวเปน,นี่แหละท่านผู้ชมอาจจะผ่านหูผ่านตาบ้างว่าสองหนูน้อยอาศัยนอนในโรงบ่มใบายาสูบเนี่ยมานานกว่า8ปีแล้วมอบเงินสงเคราะห์และของช่วยเหลือในเบื้องต้นอีกส่วนหนึ่งก็มีการพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมเท้าความไปจากกรณีสื่อออนไลน์นําเสนอข่าว4ชีวิตนอนในโรงบ่มใบายาเนี่ยมากว่า8ปีซึ่งมีหนูน้อย2ชีวิตด้วยกัน ที่บ้านเลขที่41ทับ2อยู่ที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุขโขทยัยผู้วาราชการเองนะครับคุณวิรุณวันพันเทวีจึงได้มอบหมายให้คุณสิริพรโรจนะสุการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยพร้อมด้วยทีมวันโฮมลงพื้นที่ที่ตำบลปากแควเยี่ยมเยียนสอบถามข้อเท็จจริงพร้อมให้การเร่งความช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบป,ปัญหาสังคมดังกล่าวนี่แหละครับครับผมเด็ก2คนเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะเก้าขวบเท่านั้นเองแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องชายเนี่ยเป็นเ,เด็กชายอายุ8ขวบเท่านั้นฮนะเขาบอกว่าพักอาศัยอยู่ในโรงรถเก่าสภาพทรุดโทรมนะฮะโดยปลูกติดอยู่กับบ้านของบิดามารดาที่มีลักษณะยกพื้นหลังคามุงสังกะสีอยู่บนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณใต้ถุนบ้านเนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดต่ำ ะะทางด้านของนางสาวจินตนารีและครอบครัวนะฮะประกอบอาชีพรับจ้างทําไร่ยาสูบแล้วก็มีไร่ข้าวโพดรายได้ต่อวัน,นประมาณ150บาทครับาทรายได้เขาบอกว่าไม่เพียงพอต่อการครองชีพนะฮรรวมถึงสภาพที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การเลี้ยงดูเด็กรวมทั้งสองสามีรวมทั้งสามีของอคุณจินตนาลีเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นพฤติกรรมที่ดื่มสุราเป็นประจำะเขาว่าอย่างนั้นดืม่มชอบนะดืม่มชอบดื่มนะฮะ ก็ทําให้อาจจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวด้วยเพิ่มเติมมาเบื้องต้นทางพอมอสุโขทัยครับก็มอบเงินจํานวน3,000บาทโอนผ่านบัญชีธนาคารนะแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน2ชุดด้วยกันโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อนำอคุณสมชายเข้ารับการบาบัดภาวะติดสุราอย่างที่เรนให้ทราบเนี่ยแบบสมัครใจนอกจากนี้จะมีการพิจารณาปรับปรุงที่อยู่อาศาาัยนี่ผมเรนให้ทราบนะครับซึ่งจะเอาเงินจากสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก หากประสบปัญหานะครับเช่นเดียวกันนี้หากท่านผู้ชมพบเห็นนะสามารถมีสายด่วนของพมรถสีชมพู้คล้ายอมสิทธ์แหละเขียนว่า1300นะครับทุกพื้นที่เลขเดียวกันผมเคยใช้บริการทดสอบด้วยด้วยนะแจ้งได้ผมแจ้งจริงด้วยนะนะเขามีเงบประมาณอยู่ผมลองเรื่องของเรื่องโทรไปหาเจอคนอ่าอ่าเขาเรียกว่าพิบุคลิกพีผิดเพี้ยนบ้างกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็คือจะให้เข้าลงมาดูแลผมลองโทรเลย1 3 0 0ติดจริงมาจริง เออนี่เ,เราเดสอง,อองคนนี้เนี่ยทั้งน้องผู้หญิง9ขวบแล้วก็น้องผู้ชายอายุ8ขวบเนี่ยเขาบอกอยู่ในโรงบ่มบยาสูบมาถึง8ปีกกถ้าเจอแบบนี้เนี่ยต้องแจ้งนะฮะเพราะว่าจริงๆหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้าในสังคม นอนอยู่ในโรงบมบายาสูลแบบนี้เรื่องของความมั่นคงในชีวิตนี่ก็คือมันมันมีงบประมาณอยูอ่แล้วก็มีหน่วยงานที่เขาคอยช่วยเหลืออยู่แต่บางทีเนี่ยหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ทราบอาจจะหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเนี่ยแจ้งได้เลยครับก็ฝากฝังถึงหลายพื้นที่นะครับในกรณีเช่นเดียวกันถ้าท่านผู้ชมลองมองภาพที่เดียวกับผมอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาปทอในพื้นที่ก็จะรู้จักกันดีนะครับก็สามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กๆด้วยคน6กสิบแปดกลุ่มเปราะบางได้นะครับ